ครับทางอบต.เหรอทางเทศบาลตำบลจองหงครับอเขามีหนังสือส่งมาผมแม่ครับแล้วก่อนนั้นตั้งแต่ปีไหนครับนานนะเป็น10ปีแล้วครับอันนี้เป็นหมายสารรับมาตั้งแต่ค้างไว้ก่อนนะนี่เริ่มต้นเอ๊ะแล้วไปไหนล่ะไม่รู้เดี๋ยวท่านเขาก็คือเมื่อสุดแจ้งเขามาสอบถามว่าเขาได้รับความดันไหมเขาประกาศยอมรับว่าเขาได้ความดันในเวลาไปตรวจสอบกรมชีการที่ตรวจสอบว่าเรียกประชากรแล้วก็เรียกนะเลยมันมีข้อยายไม่เคยไปรายงานตัวแต่ยายเซ็นจริงเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่ายายมีสิทธิ์ได้ยายเซ็นไปเลยมันเป็นสิทธิ์ของยายเขาว่าอย่างนี้ยายแกก็เซ็นไปตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเขาบอกนะคะเอาเงินก็เข้าของแกประจำแกก็คิดว่าแต่แกได้พอมีเอกสารส่งมาหาแกอย่างเงี้ยแกก็แก่น้อยอยู่บ้านอะไรเงี้ยแกก็ตกใจเขาบอกว่าให้เราน่ะผ่อนชำระเดือน3เดือนแรกอ่ะ3เดือนแรกเขาจะเอา18,000ประมาณ18,000แล้วทีนี้เงินของแกมันก็ไม่พอแกก็เลยไปให้หนูไปขอผ่อนชำระกับทางเทศบาลว่าขอ18,000 3เดือนเนี่ยขอระยะเวลา5เดือนได้ไหมทีนี้เขาก็เลยไม่ยอมก็เลยมีบอกว่างั้นก็ฟ้องศาลฟ้องอะไรมาอันนี้จำนวนเงินอันเนี้ยเราก็รู้ว่าเราต้องผ่อนจ่ายอันเนี้ยยอมรับได้แต่ก็ขอผ่อนผันว่าเดือนนึงมี500 600 1,000อะไรอย่างเงี้ยถ้าเอากับแกหมดเป็นเดือนละ15,000-18,500อย่างเงี้ยแล้วแกจะกินอะไรอ่ะพี่ใช่ไหมล่ะตามที่รับแจ้งข้อมูลจากกรมบัญชีกลางนี่มีทั้งหมด13คนฮะ13คนที่ขาดคุณสมบัติเพราะเหตุได้รับบำนาญ นะครับได้รับบำนาญแล้วก็ได้เชิญมาพบแล้วก็มีการชี้แจงทั้ง13ท่านก็รับว่าได้รับบำนาญจริงก็แสดงว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัตินะครับตามระเบียบให้คืนเงินที่รับไปนะครับก็แจ้งให้ทราบทราบก็มี4คนต้องไม่คืนนะครับแต่ก็ได้ชี้แจงให้ก็ทราบแล้วแล้วก็เราต้องทำตามระเบียบไม่ใช่ผมก็ถือว่าถ้าผมไม่ทำมันก็ผมก็ผิดเองไม่ได้ทำไม่ทำหน้าที่เนาะก็ทำไปตามหน้าที่ทุกคนทำหน้าที่แล้วก็คดีแพ่งมันยอมความกันได้นะครับยอมผ่อนชำระไปเลยไม่มีเรื่องปฏิบัติไม่กันแกล้งฮะว่าด้วยหลักฐานเรื่องระเบียบของกระทรวงมหาดไทยระเบียบของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติพวกนี้เขามีระเบียบมาอย่างนี้มันชัดเจนไงชัดเจนก็เลยไม่รู้จะหลีกเลี่ยงยังไงกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ